สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวหุ้นเล็กกันหน่อยนะฮะจริงๆเนี่ยอยากจะรีวิวหุ้นเล็กนะครับแต่ว่ายอดวิวไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เนาะเหมือนเพื่อนๆอาจจะไม่ได้สนใจหุ้นเล็กกันมากนะครับก็เลยห่างๆจากหุ้นเล็กไปบ้างนะครับก็ถึงโอกาสนะจับหุ้นนี้นะครับหุ้นควอนตัมนะครับ Ion Q นะไม่รู้เพื่อนๆรู้จักกันหรือเปล่านะครับจับมารีวิวซะหน่อยนะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนฝรั่งนะเขากำลังไฮป์กันเลยครับสำหรับหุ้นนี้เรานักลงทุนชาวไทยนะฮะมารู้จักกันไว้นิดนึงนะครับว่าน่าสนใจหรือเปล่าหรือจะเป็นหุ้นแห่งอนาคตหรือเปล่านะครับนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับ Ion Q นะครับเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการคอมพิวเตอร์ควอนตัมนะครับเพื่อนๆโดยใช้เทคโนโลยี Trap Ion นะฮะซึ่งเป็นการดักจับไอออนไว้ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้เลเซอร์เนี่ยในการควบคุมสถานะควอนตัมของไอออนเหล่านั้นนะเพื่อนๆและเทคโนโลยีมีข้อได้เปรียบนะครับในด้านของความแม่นยำและเสถียรภาพสูงนะครับทำให้ Ion Q เนี่ยสามารถสร้างระบบควอนตัมนะครับที่ทรงพลังที่สุดในโลกได้นะครับทำไม Ion Q ถึงน่าสนใจนะเรามาดูกันหน่อยนะครับอันที่1เลยนะครับ Ion Q เนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนะครับเพื่อนๆไม่เพียงแต่พัฒนาฮาร์ดแวร์ควอนตัมนะเพื่อนๆแต่ยังพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็อัลกอริทึมควอนตัมทำให้เราเนี่ยสามารถนำเสนอโซลูชันที่ครบวงจรให้กับลูกค้าได้นะครับอันที่2นะครับเข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบคลาวด์นะครับ Ion Q เนี่ยเขาจะให้บริการระบบควอนตัมเนี่ยผ่านระบบคลาวด์นะเพื่อนๆทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ต้องลงทุนมหาศาลในการสร้างระบบควอนตัมผ่านคลาวด์เองนะครับก็ดึงของ Ion Q เนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับอันที่3นะครับบริษัทเนี่ยมีฐานลูกค้าแล้วก็มีพันธมิตรที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเช่น Goldman Sachs Hyundai นะครับ Airbus AWSจาก Amazon นะครับ Microsoft นะครับแล้วก็ Google Cloud นะครับก็ใช้บริการของ Ion Q อยู่ด้วยนะครับและอันสุดท้ายที่ทำให้หุ้นนี้น่าสนใจนะครับก็คือโอกาสในการเติบโตที่ค่อนข้างมหาศาลนะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยค่อนข้างมีศักยภาพในการปฏิวัติวงการต่างๆนะเพื่อนๆที่ต้องการใช้ระบบการประมวลผลขั้นสูงครับเช่นระบบการแพทย์นะครับการเงินวัสดุศาสตร์รวมถึงพวก AI หรือปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะครับการมีควอนตัมคอมพิวเตอร์เข้ามาเสริมเนี่ยก็จะทำให้ระบบเหล่านี้เนี่ยรันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้นวัตกรรมทางด้านของเซกเมนต์เหล่านี้เนี่ยเติบโตไปข้างหน้าได้มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตลาดของ Ion Q เนี่ยคาดว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตนะและเป็นบริษัทเดียวที่มีฮาร์ดแวร์ควอนตัมอยู่บนคลาวด์ด้วยเพื่อนๆซึ่งเป็นรายใหญ่ที่สุดณตอนนี้นะครับเรามาดูโอกาสทางการตลาดของหุ้นนี้กันหน่อยนะครับตลาดคอมพิวเตอร์ควอนตัมเนี่ยคาดว่าจะมีขนาดใหญ่แล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับคิดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี2030นะครับและควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเนาะอย่างที่ผมพูดไปนะครับเช่นการหาเส้นทางที่เหมาะสมนะครับการสร้างแบบจำลองทางการเงินนะฮะการค้นคว้ายาการผลิตแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะฮะและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 8.5 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี2040นั่นเองนะครับสำหรับตัวอย่างการใช้งานควอนตัมคอมพิวเตอร์นะให้เพื่อนๆเห็นภาพได้ง่ายนะครับอันที่1 นะครับสามารถใช้ค้นคว้ายาแล้วก็วัสดุได้นะครับช่วยในการจำลองโมเลกุลและวัสดุนะครับเพื่อออกแบบยาและวัสดุชนิดใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับทางฝั่งของการเงินนะฮะก็จะใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงครับพัฒนาแบบจำลองทางการเงินนะครับและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนในพอร์ตการลงทุนของเรานะครับในส่วนของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับจะช่วยในการพัฒนาอัลกอริทึมนะฮะในการเรียนรู้ของเครื่องนะครับใช้ในการสอน AI นะครับแล้วก็สร้างแบบจำลอง AI ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ AI ในอนาคตเนี่ยก็จะฉลาดมากขึ้นนะครับเรามาดูพื้นฐานหุ้นของ Ion Q กันหน่อยนะเพื่อนๆหุ้น Ion Q นะครับตัวย่อ IONQ นะราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ15เหรียญนะครับ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำผลตอบแทนไปได้ 18% นะฮะลองดูตั้งแต่ต้นปีนะครับทำผลตอบแทนไปได้ 21% นะครับที่ระยะ5ปีน่าจะยังไม่ถึง5ปีนะครับตั้งแต่เข้าตลาดมาทำผลตอบแทนไปได้ 34% นะครับก็แสดงว่าเข้าตลาดยังได้ไม่นานครับเข้าตลาดเมื่อปี2021นะครับตอนนี้ปี2024ก็เกือบ 3-4 ปีได้นะครับก็ทรงกราฟเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้เติบโตอะไรร้อนแรงมากเท่าไหร่นะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าหัวกราฟเนี่ยค่อนข้าง
หันหัวขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าได้โมเมนตัมอะไรที่ดีบางอย่างนะครับ52 week range นะครับเกือบชน52 week high นะครับสำหรับ PE เนี่ยยังไม่สามารถคำนวณได้นะครับเนื่องจากว่าหุ้นนี้เนี่ยยังไม่ทำกำไรเลยนะครับเพื่อนๆยังติดลบอยู่นะครับและ market size นะครับอยู่ที่ประมาณ 3.16 บิลเลียนนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กที่กำลังจะโตไปเป็นหุ้นขนาดกลางนั่นเองนะครับแวะดูงบการเงินกันหน่อยนะครับว่ามีทิศทางการเติบโตที่ดีหรือเปล่านะครับลองดูนะเพื่อนๆจาก EPS นะครับในอดีตลบ 0.12 นะครับการติดลบต้องน้อยลงถูกไหมถ้าแสดงว่าโมเมนตัมทิศทางของบริษัทเริ่มดีขึ้นนะครับก็มีทั้งดีขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปแย่นะครับก็อยู่ทรงๆประมาณนี้นะฮะ 0.12 ถึง 10.18 นะครับยังไม่เข้าใกล้0เลยนะฮะก็ถือว่ายังทำกำไรไม่ได้นะครับอาจจะต้นทุนในการลงทุนในช่วงแรกเนี่ยจะสูงไปหน่อยนะครับและการเอาชนะไตรมาสเนี่ยก็มีตัวแดงพอๆกับตัวเขียวเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจนะเพื่อนๆก็คือ YOY ตรงนี้นะครับการเติบโตต่อปีนะถือว่าเติบโตแรงมากนะครับแม้ว่าจะยังไม่ทำกำไรแต่ก็เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนนะฮะในการเติบโตขึ้นนะครับเนี่ยเข้ามานะฮะเติบโต 100% นะครับแล้วก็เติบโตเป็นตัวเลข3หลักมาโดยตลอดนะครับและไตรมาสล่าสุดก็เป็นตัวเลข3หลักเช่นเดียวกันนะครับประวัติการเติบโตของบริษัทตั้งแต่เข้าตลาดมาหน่อยนะฮะนะครับจดทะเบียนอยู่ที่ประมาณเกือบๆ3บิลเลียนครับหลังจากเข้าตลาดมานะฮะธรรมดาของหุ้น IPO เนาะก็จะขึ้นไปก่อนครับแล้วก็ถูกทุบลงมาเป็นมูลค่าที่ Fair Value นะครับก็คือมูลค่าที่ควรจะเป็นนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับแล้วก็ร่วงลงไปอีกนะและในปัจจุบันนะครับปี2024นะครับก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็หุ้นนี้เนาะเนื่องจากว่ายังไม่ค่อยทำกำไรนะครับอาจจะยังไม่ค่อยอยู่ในสายตาของนักลงทุนที่เน้นความ stable สักเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่เป็นสายหุ้นเล็กและอยากจะเก็บหุ้นนี้เพื่ออนาคตนะฮะก็อาจจะเล็งๆไว้หน่อยนะฮะนี่นะครับตั้งแต่เข้าตลาดมาเนาะเทียบเป็นรายปีให้ได้เห็นนะครับก็จะเห็นว่าเติบโตในระดับ3หลักนะโต 200% นะครับแล้วก็ปี23มาปี24เนี่ยโตประมาณเกือบๆ 27% นั่นเองนะครับความคืบหน้าล่าสุดของ IONQ นะเพื่อนๆก็ได้รับรางวัลนะครับหรือว่าได้โครงการใหม่ๆเนี่ยมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เพื่อนๆดูบนหน้าจอนะว่าโครงการที่เขาได้รับมาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการจากทางภาครัฐเองก็ตามนะครับหรือว่าโครงการจากทางเอกชนเนี่ยอย่างล่าสุดนะครับก็ขยายสัญญากับ AWS นะครับใน Amazon ของเขานะครับแล้วก็มีโครงการวิจัยใหม่ๆกับรัฐบาลนะครับมีการพัฒนาอัลกอริทึมนะครับร่วมกับบริษัทเอกชนนะครับเพื่อนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะครับใช่ว่าหุ้นนี้เนี่ยจะมีข้อดีเพียงอย่างเดียวนะเพื่อนๆอย่างที่บอกเนาะความเสี่ยงของหุ้นนี้ก็ยังคงมีครับเนื่องจากว่าเป็นหุ้นเล็กเนาะความผันผวนเนี่ยมาเป็นอันดับ1เลยนะครับแถมยังมีความท้าทายและความเสี่ยงอีกนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีควอนตัมเนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นครับยังเป็นต้นน้ำอยู่นะครับการพัฒนาและการปรับขนาดคอมพิวเตอร์ควอนตัมเนี่ยยังค่อนข้างมีความท้าทายทางเทคนิคนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลากว่าที่บริษัทเอกชนหรือว่ารัฐบาลต่างๆเนี่ยจะยอมรับแล้วก็เอามาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นเนาะและอันที่2นะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยการแข่งขันเนี่ยใช่ว่าจะไม่มีคู่แข่งเลยนะครับก็ยังคงมีคู่แข่งอยู่นะครับที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองอยู่นะครับทั้งที่เข้ามาในตลาดหุ้นแล้วและก็ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นนะครับก็ยังคงมีคู่แข่งอยู่นะครับสำหรับบริษัทนี้และอันที่3นะครับความเสี่ยงของ IONQ นะครับก็คือความแน่นอนของผลตอบแทนนะครับเนื่องจากว่าการลงทุนในเทคโนโลยีที่ใหม่เนี่ยมีความเสี่ยงที่สูงมากนะครับผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดหวังนั่นเองนะครับแวะมาดูทรงกราฟกันหน่อยนะฮะเพื่อนๆก็ตั้งแต่เข้าตลาดมานะฮะนี่ทรงกราฟก็แพทเทิร์นประมาณนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าอย่างที่ผมบอกเนาะว่าธรรมชาติของ IPO ขึ้นไปก่อนแล้วก็ทุบลงมานะฮะและตอนนี้นะครับถ้าใครถือตั้งแต่จุดนี้เนาะก็น่าจะกำไรค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะหากอยากจะเข้านะหรืออยากจะ watch list ไว้ก่อนนะครับผมว่ารอให้ชนต้านตรงนี้และอาจจะย่อมาหน่อยนะครับอย่างน้อยดีกว่าเราไปเก็บตรงนี้เนาะมันอาจจะสูงไปหน่อยนะครับมาเก็บตรงนี้ก็ได้นะครับที่ประมาณ12นะครับ9นะครับแล้วก็ประมาณ6นะฮะก็อย่างน้อยเราก็ได้ค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างถูกลงนะครับถ้าเทียบกับ high สูงสุดที่เขาเคยทำได้เนาะไฮสูงสุดที่เคยไส้ไปแตะนะครับก็อยู่ที่ประมาณ35นะฮะเชื่อว่าหุ้นนี้เนี่ยถ้าบริษัทสามารถทำกำไรได้และทำงบการเงินได้สวยๆนะครับทำไตรมาสดีๆเนี่ยผมว่าเม็ดเงินไหลเข้าไปอย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะว่าพาร์ทเนอร์เยอะนะลูกค้าเยอะนะครับ
สิ่งที่เขาต้องทำให้ได้ตอนนี้นะครับก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะครับแล้วก็ดันมูลค่าบริษัทเนี่ยให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับและหุ้นนี้ก็อาจจะเป็นหมามืดอีกหนึ่งตัวครับที่จะมาตามรอย Palantir หรือจะมาตามรอย Nvidia ได้หรือเปล่านะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมตั้งด้วยตัวผมเองเนาะอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับก็ชวนเพื่อนๆมาวิเคราะห์กันครับหากเพื่อนๆมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับหุ้นนี้นะครับเสี่ยงเกินไปหรือใครชอบหุ้นนี้นะครับหรือใครลงทุนอยู่ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่เข้ามาอ่านด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับรวมถึงสามารถสมัครสมาชิกช่องนะครับเพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆนะครับแล้วก็เข้าถึงข้อมูลการลงทุนแบบเรียลไทม์นะครับในนั้นผมก็จะอัปเดตอยู่ตลอดนะครับอันนี้แล้วแต่ความสมัครใจเลยนะครับไม่บังคับกันนะครับ50 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับนะก็สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนครับอยากให้รีวิวหุ้นไหนแนะนำกันมาได้สวัสดีครับ